จะเป็นยังไงถ้าหากว่าคุณตกลงไปอยู่ในหลุมลึกซึ่งไร้การติดต่อช่วยเหลือจากคนภายนอกสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็คือตัวเองน้ำและอาหารก็มีอยู่อย่างจำกัดสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องแบส2022ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรี YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดู YouTube แบบจุใจไม่มีโฆษณาคันพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครง่ายจ่ายเพียงเดือนละ55บาทจากราคาปกติ159บาทต่อเดือนยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องโลโมรับวันใช้งานเพิ่มฟรี5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @boshi5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องขึ้นมาในเทือกเขาแห่งหนึ่งลอล่านักธรณีวิทยากำลังทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาสุดท้ายอย่างใจจดใจจ่อการเกิดแผ่นดินไหวของภูเขาไฟและเมื่อย้อนกลับไปในตอนที่เธอยังเป็นเด็กพอคิดแล้วมันเป็นเรื่องที่ขาดการอะไรไม่ได้เลยนี่จึงเป็นเหตุผลจุดหนึ่งที่เธอเอาจริงเอาจังกับการทำงานเป็นอย่างมากสิ่งนี้ก็ทำให้ลอล่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับทางครอบครัวจึงทำได้แค่เพียงโทรคุยและทักทายกันไปมาต่อมาหลังจากนั้นไม่นานลอล่าที่ตัดสินใจอยู่ลุยงานต่อคนเดียวและให้เพื่อนร่วมงานอย่างอดัมไปก่อนเธอกำลังเดินทางสำรวจตามเทือกเขาไปอย่างปกติจู่ๆเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อเธอพลาดท่าพลัดตกลงไปยังช่องแคบหลุมลึกโดยไม่ทันได้ตั้งตัวบาดเจ็บจนขาหักพอมองขึ้นไปก็รู้เลยว่ามันสูงมากไม่ใช่น้อยจากที่เธออยู่ก้นหลุมเป็นเรื่องยากที่จะหาทางออกไปได้ด้วยสภาพร่างกายที่ตัวเองเป็นอยู่แบบนี้ถ้าไม่บาดเจ็บก็คงยากอยู่เหมือนกันแหละคนมันจะซวยช่วยไม่ได้ทางตายที่เธออยู่ก็แล้วใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างดูมืดมิดไปซะหมดแต่ทำยังไงได้พอลองเช็คด้วยการปีนไปหนึ่งครั้งไม่ทันได้ออกแรงเท่าไหร่เธอก็ล้มตัวพับกับพื้นด้วยอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วเวลาก็ค่อยๆผ่านไปจนในตอนกลางคืนทีนี้เธอก็ลองเปลี่ยนแผนเป้าหมายไปที่กระเป๋าของตัวเองดูบ้างเผื่อจะมีอะไรที่สามารถใช้การได้และกระเป๋าที่ดันติดกับหน้าผาอยู่นั้นลอล่าที่พยายามจะกระโดดเอื้อมมือคว้าจนเธอก็นำหินด้านล่างมารองเท้าเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวเองดูบ้างแต่ก็ล้มไปอีกหนึ่งครั้งไม่เป็นท่าเลยและก็เริ่มเปลี่ยนแผนใหม่นำเสื้อคลุมที่เธอสวมอยู่มาใส่ที่หินรวบรวมมาหวังจะใช้มันขวางปลาใส่กระเป๋าซะเมื่อไหร่กันนะเธอนำมาผสมกับหินเพื่อเพิ่มความสูงตั้งหากล่ะเวลิกูจากนั้นจึงค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าที่ติดอยู่อีกครั้งจนสำเร็จมิชชั่นคอมพลีทมอบรางวัลแด่คนเก่งยกให้ไปเลยของในกระเป๋ามือถือ1เครื่องที่ไม่มีสัญญาณโทรได้พร้อมกับหูฟังน้ำดื่มอีก1ขวดและก็หมากฝรั่งพอนึกถึงสถานการณ์กำหนดของตารางเวลาที่เพื่อนร่วมงานของเธออย่างอดัมจะกลับมาเริ่มสำรวจเทือกเขาอีกครั้งในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าเธอจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ไปได้อย่างไรกันนะข่าวเจียงของวันนี้ก็เลยเหมือนไม่สนใจดันไม่ตกถึงท้องเลยเวรกรรมแท้ๆจนเวลาก็ผ่านไปยิ่งดึกดื่นก็ยิ่งมืดมิดความคิดความกลัวเริ่มจุติพอได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยลอล่าก็ไม่รอช้าที่จะสาดไฟฉายส่องกบไปดูตามเสียงนั้นแต่ก็ไร้วี่แววไม่พบอะไรสักอย่างเลยหลังจากตั้งสติได้สักพักเธอก็เริ่มคิดแผนใหม่นำเชือกของรองเท้าตัวเองมาผูกทำเป็นบ่วงหวังจะใช้มันปีนขึ้นไปจากจุดเกิดอุบัติเหตุภาพก็ได้ตัดไปที่บนเตียงอันแสนนุ่มฟูเสียงของลูกสาวที่ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาจากอาการสลึมสลือทุกอย่างดูปกติราวกับว่าไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยก่อนหน้านี้แต่อย่างใดจากนั้นลอล่าที่ออกจากบ้านขับรถไปทำงานต่อเหมือนอย่างเคยพร้อมกับอดัมเพื่อนร่วมงานของเธอทั้งสองก็เริ่มพูดคุยถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ใกล้เคียงคำว่าคนรักแต่เรียกที่รักไม่ได้ว่าซานไม่นานลอล่าก็ได้มาถึงเทือกเขาและก่อนที่เธอจะเริ่มการทำงานก็ขอแวะพักโทรคุยทักทายลูกสาวแสนน่ารักของตัวเองเพื่อเติมพลังใจหน่อยแล้วกันแต่แล้วเสียงปริศนาก็ปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศเช้าอันแสนสดใสที่เก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือผ่านไปแล้ว2วันของการเอาชีวิตรอดในช่องแคบหลุมของเทือกเขาลึกและก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงจินตนาการความฝันของลอล่าที่เธอฝันอยู่บ่อยครั้งจนลอล่าก็กลับไปมองปากหลุมอีกครั้งพยายามใช้บ่วงเชือกที่เธอทำปามันไปผูกไว้กับโขดหินตรงที่สูงให้ได้แต่ความยาวของเชือกนั้นมันก็สั้นจนเกินไปทำให้เธอคว้างไปไม่ถึงสักทีจนก็เหลือไปเห็นสายหูฟังเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็นำมันมามัดรวมกันเอาซะเลยขอลองอีกสักตั้งก็แล้วกันนะและคราวนี้เองเธอก็นำกระเป๋ามารวมมัดประกอบกันเป็นแผนที่เวิร์กเลยทีเดียวเชียวเพียง
ไม่นานเธอก็สามารถทำอุปกรณ์ไต่เขายึดติดได้สำเร็จจากนั้นจึงเริ่มปีนขึ้นไปอย่างช้าๆพร้อมกับอาการของความเจ็บปวดของบาดแผลแต่ก็ต้องอดทนอดกลั้นฮึดสู้จนสามารถไปพักร่างกายตรงซอกหินได้และก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาหาสัญญาณโทรหาอดัมเพื่อนร่วมงานของเธอเพื่อขอความช่วยเหลือเชือกก็เริ่มขาดไปทีละเล็กทีละน้อยมือถือก็โทรไม่ติดสักทีจนสุดท้ายลอล่าก็ร่วงหล่นไปกระแทกกับพื้นดินด้วยความเจ็บปวดและกระชอกช้ำร้องห่วยหาให้คนมาช่วยเหลือความซวยก็ยังไม่หมดเพราะอันตรายกำลังเริ่มคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเธอแล้วนี่สิปรากฏว่ามีเจ้าอสรพิษงูน้อยโผล่มาด้วยความกลัวลอล่าจึงรีบใช้หินป่าไล่มันไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้เธอรู้สึกคิดถึงคนในครอบครัวอย่างพ่อและลูกสาวเป็นอย่างมากเวลาก็ผ่านไปจนถึงตอนเย็นน้ำในขวดก็เริ่มหมดลงไปเรื่อยๆแถมจะหมดขวดอยู่แล้วเชียวอากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งหนาวทั้งร้อนอีกไม่นานเธออาจจะต้องกินจีของตัวเองเพื่อความอยู่รอดแล้วนะภาพก็ได้ตัดไปที่อดัมเพื่อนร่วมงานของเธอที่เขานั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่าหลอล่าต้องตกอยู่ในสถานที่อันตรายความมืดทำให้เธอยิ่งหวาดกลัวครับย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆกับครอบครัวเพื่อหวังให้มันเป็นยาบรรเทาผ่อนคลายให้หายเครียดเช้าต่อมาวันที่3ลอล่าก็ตื่นมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์จากงูน้อยที่เลื้อยผ่านตัวเธอไปอย่างบุดวิดไม่นานก็ได้มีเสียงของเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาใกล้ๆเธอลอล่าก็รีบพาตัวเองในสภาพทรุดโทรมและบอบช้ำประคองตัวเองให้ลุกขึ้นยืนนี่อาจจะเป็นความหวังเดียวของเธอที่จะรอดออกไปจากที่แห่งนี้ได้ต้องหาทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะตะโกนไปเท่าไหร่ก็ไร้เสียงการตอบรับแถมมันก็บินผ่านเธอไปอย่างรวดเร็วแถมตอนนี้ลอล่าก็รู้ตัวเองดีว่ามีแผลฟกช้ำตรงท้องเพิ่มขึ้นมาอีกในความเจ็บปวดนี้ทำให้ฝืนร่างกายยืนได้ไม่นานก็ล้มตัวลงไปนอนในที่สุดและเวลาก็ได้ผ่านไปเรื่อยๆความเงียบสงัดก็กลับมาจนเธอก็แทบทนไม่ไหวแล้วจะไม่มีใครมาช่วยเธอแล้วอย่างนั้นหรอด่านของอดัมที่เริ่มติดต่อลอล่าไม่ได้เขาที่ไปตามหาตัวเธอที่บ้านแต่ก็ไม่พบกลับไปยังลอล่าพอถึงตอนกลางดึกงูน้อยก็เริ่มออกมาหาอาหารอีกครั้งเสียงของมันทำให้ลอล่ากลัวและนอนไม่หลับอีกต่อไปเธอก็รีบคว้าหาหยิบหินเตรียมพร้อมที่จะใช้เป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองในเช้าวันต่อมาอาดัมที่รู้งานก็ได้แจ้งตำรวจให้ออกตามหาตัวลอล่าพวกเขาที่มาถึงสถานที่ที่อาจจะพบตัวเธอแต่ก็ยังไม่มีวี่แววอะไรใดๆจนอาดัมก็แจ้งข่าวไปยังพ่อของเธอแต่ก็ไร้ความคิดเห็น no comment เขาไม่ได้สนใจเรื่องราวของลูกสาวตัวเองสักเท่าไหร่นักด้านของลอล่าที่ตื่นมาในสภาพเป็นผักเป็นปลาในวันที่4เธอเริ่มเห็นภาพหลอนของตัวเองแถมยังคุยโต้ตอบกันไปมาอีกซะด้วยและภาพหลอนนี้เองพยายามปลุกเธอให้ฮึดสู้อีกทีภาพเหตุการณ์วันเก่าๆก็เริ่มย้อนไปเรื่อยๆจนเผลออีกทีลอล่าตื่นขึ้นมาในบ่าย2พร้อมกับแผ่นดินที่ไหวราวกับว่าภูเขาไฟจะเกิดการปะทุและระเบิดออกมาเศษดินก้อนเล็กใหญ่ตกลงมาที่ก้นหลุมแต่เธอก็หลบมาได้แบบฉิวเฉียดต่อมาพ่อของลอล่าก็มาถึงสถานที่ที่พวกตำรวจทำการค้นหาอยู่มันเป็นพื้นที่กว้างใหญ่เปรียบกับการงมเข็มในมหาสมุทรเลยก็ว่าได้ไม่สามารถรู้พิกัดที่แน่นอนของเธอได้เลยกลับไปยังลอล่าที่เธอพยายามก่อกองหินขึ้นมาและก็ปีนไปยังปากหลุมอีกทีแต่ด้วยร่างกายที่บอบช้ำไหลซึ่งเลี้ยวแรงนี่อาจจะเป็นการปีนป่ายครั้งสุดท้ายของเธอแล้วก็ได้นะคราวนี้เธอได้ขึ้นไปถึงจุดเดิมและกำลังหาที่ยึดเกาะแห่งใหม่ก็ตกลงมาอีกจนได้แถมน้ำในขวดที่เป็นสิ่งจำเป็นก็ถูกตัวเองที่ตกลงไปล้มชนกิ่งไหลออกไปจนสมดลอล่าทำได้เพียงร้องไห้เสียใจที่ตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยเธอจะต้องตายอยู่ที่นี่จริงๆงั้นหรือจนเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปไว้เหมือนเล่นกลแสงไฟที่กำลังสาดส่องที่ตัวเธอก็มาพร้อมกับเสียงของอดัมที่เรียกหาลอล่าที่ได้ยินอย่างนานเธอก็รีบตื่นขึ้นมาทันตาเห็นและก็รีบตะโกนบอกอาการต่างๆให้อดัมได้รับรู้เขาเองก็ทำการช่วยเหลือเธอขึ้นมาจนได้จากนั้นภาพก็ได้ปรากฏตัวของลอล่าที่อยู่บนรถของอดัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถพาตัวเองขึ้นมาได้สำเร็จไม่มีเขาเธอคงตายไปแล้วเธอก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่เขากลับมาช่วยชีวิตซะเมื่อไหร่นะนี่เป็นเพียงความฝันของลอล่าที่เธออยากให้มันเป็นจริงอีกครั้งตอนนี้เธอไม่เหลือแรงแล้วนอนขดตัวงอเป็นกุ้งเหนื่อยมากเหลือเกินไม่อาจจะฝืนร่างกายได้อีกต่อไปจนในเช้าวันต่อมาก็เป็นวันที่5แล้วลอล่าที่ตื่นลืมตาขึ้นมาก็เริ่มมีอาการเพ้อตามมาไม่ขยับตัวไปไหนก่อนจะลุกขึ้นมาพิงตัวนั่งในตอนใกล้เที่ยงก็เรียกหาชื่อลูกสาวอย่างต่อเนื่องไม่หยุดพักภาพมาแสนสุขเก่าๆก็ย้อนกลับมาอีกครั้งและสติอันเลือนลอยก็สั่งให้ลอล่าลุกขึ้นสู้อย่ายอมแพ้สิไหนๆก็ทนไม่ได้เกือบอาทิตย์แล้วสภาพขาที่หักก็ช้ำเลือดหนักขึ้นกว่าแต่ก่อนเอาวะไหนๆแล้วลอล่า
ก็ฟื้นตัวกลับมายืนอีกครั้งมองไปทั่วหลุมที่เธออยู่เพียงก้าวขาไปเล็กน้อยก็รู้ถึงอาการเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเธอรีบหยิบสายเชือกที่ขาดมาใส่กลับเป็นสายรองเท้าอย่างเดิมเพิ่มเติมคือนำผ้ามาพันขาที่ห่างอีกทีจากนั้นจึงทำการปีนผาเอาโวยลุยเสียงกรีดร้องของความเจ็บปวดก็มีไปตลอดเวลาที่เธอก้าวปีนขึ้นไปก่อนที่ลอล่าจะเอื้อมตัวไปกอดโขดหินที่อยู่ตรงหน้าพยายามยึดติดอยู่อย่างนั้นงูน้อยก็ออกมาให้กำลังใจด้วยถือเป็นฤกษ์งามยามดีวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีเธอสามารถพาตัวเองไปนั่งพักตัวที่ซอกโขดหินได้สำเร็จก่อนจะถอดเสื้อของตัวเองปาลงไปที่ก้นหลุมเป็นที่ระลึกให้กับงูน้อยจากนั้นจึงค่อยๆหยิบกระเป๋าที่ติดอยู่บนหัวเมื่อก่อนหน้านี้ใช้มันเกี่ยวข้ามไปยังอีกฝั่งของหน้าผาแต่ดันวืดกระเป๋าก็ตกลงไปรวมกับข้าวของภายในก้นหลุมแทนลอล่าก็เริ่มหมดแรงไปเรื่อยๆก่อนที่จะหยิบมักฝรั่งเพื่อเพิ่มพลังงานอีกครั้งภาพก็ได้ตัดไปที่การสนทนาของเธอและอดัมบนรถเพื่อปรับความเข้าใจกันคุยกันขีดเส้นใต้เอาไว้แบบชัดเจนเธอและเขาจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานของกันและกันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วลอล่าไม่รู้มันอีกต่อไปเธอหันหน้าเข้าหน้าผาจากนั้นจึงทำการค่อยๆปีนกลับไปยังก้นหลุมแบบเดิมแต่คราวนี้เธอไม่ได้ลงกระแทกอย่างรุนแรงถือว่าเซฟลงสวยภาพก็ได้ตัดไปที่พ่อของเธอที่ยังคงรอรับข่าวการค้นหาของลูกสาวก่อนที่เขาจะออกมาตามหาเธอด้วยตัวเองจากนั้นจู่ๆท้องฟ้ามันก็เริ่มครึ้มและก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดไม่นานนักพายุฝนก็ได้ตกลงมาราวกับว่าเป็นรางวัลแด่ความพยายามของเธอที่อยากจะมีชีวิตต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้ลอล่าที่ตื่นขึ้นมาก็ดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้มีน้ำไว้กินแต่ที่ไหนได้พายุฝนที่ตกลงมาอย่างยาวนานและบ้าคลั่งน้ำข้างบนจึงค่อยๆไหลลงมารวมตัวกันเป็นแหล่งน้ำปริมาณของน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจากก้นหลุมจนท่วมหลุมมิดหัวของลอล่าเธอก็อ่อนล้าเต็มทีไม่เห็นปลายทางค่อยๆจมดิ่งลงไปเรื่อยๆบวกกับภาพของลูกสาวแสนน่ารักของเธอที่กำลังรอตัวเธอกลับไปลอล่าก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในก้นหลุมจากนั้นก็ค่อยๆว่ายน้ำขึ้นไปอย่างช้าๆแรงใจนี้เพื่อลูกเธอว่ายน้ำขึ้นไปจนโผล่บนปากหลุมได้สำเร็จก่อนจะคว้าโขดหินแล้วก็ปีนขึ้นไปอย่างเข้มแข็งแสงสว่างไม่ได้รอที่ปลายขอบหลุมแต่รอเธอบนท้องฟ้าเธอลุกขึ้นยืนบนเทือกเขาพร้อมกับเห็นพ่อของตัวเองที่กำลังทำการค้นหาเธออย่างไม่ยอมแพ้เหมือนกันและหนังก็จบไปอย่างสวยงามอลันตา YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดู YouTube แบบจุใจไม่มีโฆษณาคันพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครง่ายจ่ายเพียงเดือนละ55บาทจากราคาปกติ159บาทต่อเดือนยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องโลโมรับวันใช้งานเพิ่มฟรี5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@boshi5 รับรองว่าซิงค์